รถ20ปีควรฟื้นฟูยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้แก้มได้มีโอกาสดูแลรถลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเป็นรุ่น BMW E30 นะคะคุณลูกค้าอยากจะดูแลรักษารถให้ดีขึ้นเงาขึ้นเนื่องจากรถหลาย10ปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ออโต้พาร์ทก็จะดูแลลูกค้าในรายการเคลือบแก้วรถยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะฟื้นฟูรถลูกค้าได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาล้างรถกันก่อนนะคะด้วยวิธีล้างรถที่ถูกต้องพอดีรถมาส่งเราช่วงค่ำก็เลยทำขั้นตอนนี้ก่อนค่ะต่อไปเราก็เป็นการสลายคราบยางมะตอยนะคะด้วยสเปรย์สูตรพิเศษที่ไม่ทำลายสีรถยนต์ค่ะเราล้างยางมาตอยหมดแล้วก็มาลูบดินน้ำมันกันนะคะการลูบดินน้ำมันจะช่วยดึงคราบฝุ่นระดับ2ไมครอนที่ฝังแน่นหลุดออกมาได้ค่ะค่อยๆทำทีละชิ้นนะคะกระปกฝังแน่นมากเลยค่ะทำให้ดินน้ำมันเราดำมากเลยนะคะและกระจกเราก็ไม่มองข้ามกันนะคะหลังจากนี้เราก็ทำการติดเทปเพื่อป้องกันน้ำยาติดขอบยางและพลาสติกค่ะก่อนขัดนะคะเราก็มีการเช็ครอยขนแมวขนแมวเยอะมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มทำการขัดกันเลยนะคะใส่น้ำยาที่พอเหมาะสมและค่อยๆขัดด้วยความปานี่ค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีค่ะขนแมวหายไปเกือบ 90% เลยนะคะThank you.
อบประตูเราก็ไม่มองข้ามนะคะเราก็ดูแลคุณลูกค้าตามระเบียบค่ะหลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดผิวรถด้วย IPA นะคะหลังจากนั้นลงน้ำยาเคลือบแก้วนะคะเคลือบแก้วเรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะก็คุณภาพอยู่ได้ 2-3 ปีเลยค่ะสีมันจะดูเข้มขึ้นนะคะตัวที่มันโดนน้ำยาเคลือบแก้วนะคะช่างก็ค่อยๆทำกันไปทีละชิ้นค่ะลูกค้าสังเกตดูนะคะมันจะขึ้นรุ้งสารนี้เราเรียกว่าซิลิก้าค่ะสีก็จะดูสดขึ้นเงาขึ้นนะคะช่างแซกก็มีการเคลือบขอบประตูด้วยนะคะคานในก็จะเป็นแล็กเกอร์สีรถยนต์เหมือนกันนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการทำความสะอาดภายในนะคะก็มีการดึงพรมออกดูดฝุ่นนะคะเป่าฝุ่นให้สะอาดนะคะแล้วก็มีการปัดช่องแอร์นะคะแปรงที่เราใช้ก็เป็นแปรงขนนุ่มนะคะไม่ทำให้รถลูกค้าเกิดรอยนะคะมีการเช็ดผ้าหมาดเอาฝุ่นออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงน้ำยานะคะน้ำยาที่เราลงเนี่ยเป็นสูตรโนซิลิโคนนะคะความดำมันก็จะไม่ทำร้ายพวกหนังเบาะรถลูกค้าหรือตามคอนโซลพวกนี้แน่นอนค่ะปลอดภัยทั้งผู้ใหญ่และเด็กค่ะมาถึงขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเครื่องรถยนต์นะคะต้องให้ช่างมืออาชีพทำนะคะเนื่องจากรถคันนี้ก็มีอายุการใช้งานนานเราต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเรามาเคลือบกระจกกันนะคะเป็นน้ำยาของญี่ปุ่นนะคะความทนอยู่ได้ประมาณ6เดือนเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถ BMW E30 ค่ะสำหรับการฟื้นฟูรถคลาสสิก BMW E30 นะคะก็ในสายตาของแก้มนะคะรถก็จะดูสีสดขึ้นเงาขึ้นดูสะอาดตานะคะดูแบบใหม่ขึ้นนะคะคุณลูกค้าก็ประทับใจแล้วก็มีการจองคันที่2นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนชมคลิปนี้แล้วอยากจะให้ออโต้พาร์ทดูแลเรื่องเคลือบแก้วนะคะตอนนี้แก้มจัดโปรโมชั่นอยู่ 8,000 บาททุกไซส์ค่ะอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้ววันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ